ับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมวิเคราะห์กันในหมู่คอข่าวการเมืองครับว่ารัฐบาลมีแผนสุดซอยถ้าหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จหรือว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาครั้งนี้เป็นไปอย่างผิดกติกาหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ไม่สามารถจะผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านไปได้รัฐบาลเตรียมแผนยุบสภาเลือกตั้งใหม่เพราะมั่นใจว่ายังไงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็จะกลับมาเสียงส่วนใหญ่อาจจะเสียงส่วนมากกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำไปกรณีนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นแผนเป็นไพ่ใบสุดท้ายของรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะยุบสภาเมื่อมีความขัดแย้งหรือเมื่อตัวเองได้เปรียบแต่ความขัดแย้งของบ้านเมืองก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นครับเพราะว่าณจุดนี้รัฐสภามีเสียงข้างมากของพรรคเพื่อไทยทั้งในวุฒิสภาและในสภาล่างผ่านวุฒิสภาและผ่านสภาล่างไปแล้วนายกรัฐมนตรีทูลกล้าวขณะที่ฝ่ายค้านฝ่ายคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าจะรับพิจารณาที่มีคำร้องเรียนว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ไม่ถูกต้องเป็นความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการแต่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นฝ่ายบริหารรัฐบาลนี้เองเป็นฝ่ายบริหารจะนำขึ้นทูลเกล้าซึ่งก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาว่านี่คือความขัดแย้งในประเด็นของเรื่องสามอำนาจนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่และถ้าบอกว่าถ้าหากไม่สามารถได้สิ่งที่ตัวเองต้องการรัฐบาลจะยุบสภาก็ยิ่งแปลว่าจะใช้เครื่องมือในรัฐธรรมนูญที่ตัวเองได้เปรียบหรือมีอำนาจขณะที่ไม่ฟังว่าฝ่ายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความเห็นอย่างไรความขัดแย้งก็จะยิ่งรุนแรงหนักหน่วงขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นครับรัฐบาลในฐานะเป็นฝ่ายบริหารมีเสียงข้างมากในนิติบัญญัติก็ควรจะเห็นว่ากระบวนการตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจและประชาชนพึงหวังว่ามีการคานอำนาจกันอยู่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตระหนักถึงแม้มีอำนาจมีเสียงข้างมากแต่ความถูกต้องบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่มาจากเสียงข้างมากเสมอไปครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม